โอ้ยขี้เกียจมาเหมือนกันนะว่าไงอย่าเลยอย่าเลยจะไปหรืออันนี้บอกว่าค้านมีเหตุผลนะแต่เสียงมันแดกดันเรื่องนี้มันผมแดกดันผมบอกมาได้แดกดันผมรู้ดีเรื่องเนี้ยคือพี่ต่อสั่งกับข้าวเสียงก็แดกดันไม่แต่โอเคไม่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นธีมไงเป็นสีสันของรายการเราจริงๆแล้วเขาข้างหลังเนี่ยเขารักกันดีรักกันดีใช่ไหมรักกันดีแต่ชีวิตนี้ก็แดกดันคนตลอดเวลาเลยนะแม่มันเป็นแดกดันคนดูด้วยแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะอย่างที่บอกดูรายการเราแล้วห้ามเปลี่ยนไปดูช่องไหนเพราะว่าคุณจะหูแตกเสียงมันจะดังมากชิบหายเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านก็กดรีโมทกันเล่งเล่งเลยแล้วรีโมทแล้วพอเปลี่ยนไปดูช่องอื่นปุ๊บลำโพงแตกลำโพงแตกเพราะฉะนั้นอันนี้แดกดัน UBC ว่ะเอ๊ะทิ้งไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะพูดกันถึง Hunger Game นะครับหนังเข้าในสัปดาห์นี้อย่างที่พี่ต่อบอกกันแหละหนังมันมีพล็อตบางส่วนที่เกี่ยวกับเอาเด็กมารวมกันฆ่ากันเรื่องของพล็อตของเรื่องอนาคตอนาคตนะครับมันมีหลายๆอย่างครับที่คล้ายๆกับงานที่ผ่านมานะครับวันนี้เราเลยลองมาดูว่าส่วนประกอบต่างๆของ Hunger Game เนี่ยมันคล้ายๆหรือว่ามันเหมือนกับหนังเก่าๆตรงไหนบ้างยังไงบ้างนะครับอ่ะคุณสกูครับThere's no such thing as magic. สำหรับณวันนี้นะครับงานอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์มันคงจะไม่ใช่แค่นิยายแค่งานเขียนระดับเบสเซลเลอร์หรือว่าแค่หนังทำเงินระดับบล็อกบัสเตอร์เท่านั้นนะครับเพราะถ้ามองจากภาพรวมความสำเร็จงานที่มีจุดเริ่มต้นจากงานเขียนของ J.K. Rowling ครั้งนี้มันเข้าขั้นระดับปรากฏการณ์แล้วล่ะครับเรียกว่าจาก30มิถุนายนปี1997นะครับวันที่แฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกวางขายมันสร้างรายได้มหาศาลจริงๆครับตั้งแต่ยอดขายหนังสือรวม400ล้านเล่มหรือว่าการถูกแปลเป็นทั้งหมด67ภาษาทั่วโลกนะครับรวมทั้งแฮร์รี่พอตเตอร์ที่กลายเป็นภาพยนตร์ทั้งหมด8ตอนทำรายได้รวมไปมากกว่า 7,700 ล้านเหรียญสหรัฐครับSo long, we're like a family. Each person's last day was quite emotional. เรียกว่ากลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของงานเขียนชุดหนึ่งที่สามารถต่อยอดและสร้างความสำเร็จได้มหาศาลขนาดนี้ I just want to say I love this place. This has been my life, and so it's going to be very, very odd, I think, for all of us. Because I don't know what my day-to-day life consists of without you, all of you, and it's wonderful. And I just want to say that I've loved every minute, and thank you all very, very much because you made love. แต่ก็เชื่อว่าจะมีแค่งานของ J.K. Rowling ในชุดแฮร์รี่พอตเตอร์เท่านั้นนะครับที่เป็นงานเขียนยุคใหม่ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ในลักษณะนี้ได้งานจากปลายปากกาของนักเขียนสาวชาวอเมริกันนะครับสเตฟานี่เมเยอร์ที่เขียนออกมาทั้งหมด4เล่มตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2008ในชุด Twilight Series งานเขียนที่ขายทั้งชุดรวมได้ถึง116ล้านเล่มและถูกแปลไปถึง38ภาษาทั่วโลกและที่สำคัญงานดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ยิ่งเร่งให้ปรากฏการณ์แวมไพร์ทวายไลท์แรงขึ้นไปแบบเท่าทวีเลยล่ะครับถึงตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด4ตอนนะครับหนังชุดนี้ทำเงินไปแล้วมากกว่า 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐครับทั้งงานชุดพ่อมดน้อยและงานชุดแวมไพร์ทวายไลท์ที่ประสบความสำเร็จจากงานเขียนแล้วนำไปต่อยอดเป็นภาพยนตร์นะครับทำรายได้อย่างมหาศาลจนเข้าขั้นที่เราเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ได้เลยเหรอครับในปี2012นี้ก็มีงานเขียนอีกหนึ่งชุดครับที่จะกลายมาเป็นภาพยนตร์และถูกจับตามองในฐานะผู้สร้างปรากฏการณ์รายต่อไปและถือเป็นการส่งคาถาต่อของนักเขียนหญิงระดับเบสเซลเลอร์จาก J.K. Rowling และงานชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ไปสู่สเตฟานี่เมเยอร์กับงานชุดแวมไพร์ทวายไลท์มาสู่งานของสาวคนนี้ครับซูซานคอลลินส์welcome the time has
welcome to select one courageous young man and woman for the honor กับงานเขียนของเธอในชุด The Hunger Games เกมล่าชีวิตงานเขียนชุดนี้เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2008นะครับในชื่อ The Hunger Games ตามมาด้วย Catching Fire ในปี2009และ Mockingjay ในปี2010นะครับและยืนยันความนิยมได้จากสถิติของ Search Engine ชื่อดังอย่าง Yahoo ที่บอกกับเราจากข้อมูลล่าสุดเมื่อกุมภาพันธ์ปี2012นะครับว่าดูจากยอดคำค้นณวันนี้ถ้าเปรียบเทียบระหว่าง Harry Potter, Twilight และ The Hunger Gamesยอด 42% ของ The Hunger Games มันบอกได้นะครับว่างานของซูซานคอลลินส์กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นจริงๆครับมาถึงวันนี้นะครับคล้อยหลังจากที่ The Hunger Games เล่มแรกตีพิมพ์ได้7ปี The Hunger Games ฉบับภาพยนตร์ก็พร้อมจะอวดสู่สายตาคนทั่วโลกแล้วล่ะครับงานนี้ก็ไม่ต่างจากงานเขียนระดับเบสเซลเลอร์และอื่นๆนะครับที่กำลังจะกลายเป็นภาพยนตร์ด่านแรกที่จะต้องผ่านก็คือความคาดหวังของแฟนๆหนังสือครับกับจินตนาการที่ซูซานคอลลินส์สร้างเอาไว้เริ่มตั้งแต่เรื่องของตัวละครที่ดูไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับ I volunteer as tribute แต่ว่าปัญหาของ The Hunger Games ฉบับภาพยนตร์ครั้งนี้กลับมาอยู่ที่ความเป็นนิยายวิทยาศาสตร์หรือว่าสายฟิกชันที่เกี่ยวกับโลกอนาคตต่างหากล่ะครับที่ผู้อ่านผู้ชมอยากจะเห็นว่าผู้กำกับอย่างแกรี่โรสจะสร้างมันออกมาเป็นอย่างไรเรื่องการออกแบบงานสร้างนะครับสำหรับใครที่เคยอ่าน The Hunger Games ฉบับนิยายมาแล้วคงจะรู้สึกได้นะครับว่าไม่ใช่ประเด็นที่น่าห่วงสักเท่าไหร่เพราะตลอดนิยายความยาวกว่า370หน้าของซูซานคอลลินส์เล่มนี้ก็ไม่ได้บรรยายอะไรที่แตกต่างจากจินตนาการจากหนังไซไฟที่เคยผ่านมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ในทางกลับกันครับสิ่งที่แฟนหนังสือหลายๆคนจับตามองก็คือประเด็นเรื่องของแฟชั่นในโลกอนาคตที่มาจากจินตนาการของผู้เขียนครับคอสตูมดีไซน์จาก Hunger Games ครั้งนี้นะครับต้องผ่านด่านงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าจากโลกภาพยนตร์ครับMeet the most beautiful creature ตั้งแต่แฟชั่นสุดเซ็กซี่ของเจนฟอนดาในบทนักสู้สาวแห่งโลกอนาคตบาราเลล่า Her name is Barbarella and she makes science fictionหรือจะเป็นแฟชั่นในโลกอนาคตจากหนังปี1982ของ Ridley Scott อย่างเรื่อง Blade Runner ที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างคอลเลกชันให้กับ Victoria's Secret ข้ามมาที่ปี2007นะครับก็มีแฟชั่นจากโลกอนาคตใน The Fifth Element ของผู้กำกับลุคแบทซองที่ออกแบบโดยท็อปดีไซเนอร์อย่างชองโบกูติเยนี่ยังไม่นับรวมหนังอนาคตที่แต่งตัวจัดอีกหลายๆเรื่องนะครับที่ไม่ได้สร้างความมือฮาได้แต่เฉพาะในภาพยนตร์นะครับแต่ยังสั่นสะเทือนไปถึงวงการแฟชั่นอีกด้วยครับ Squad of suicidal cops. He's my prisoner. And he's not walking out that door. And the open road will be controlled by gangs of glory roaders.Max is a cop. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.Here to save the world. So what do you need? Guns. Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Buckle your seatbelt, Dorothy.ลองหนังอนาคตที่ผ่านมาเคยจินตนาการถึงแฟชั่นแห่งโลกอนาคตมาขนาดนี้แล้วนะครับจินตนาการของซูซานคอลลินส์ใน The Hunger Games ครั้งนี้ก็คงจะลำบากหน่อยแล้วครับถ้าหวังจะสร้างความประทับใจให้กับคอหนังนอกจากประเด็นการแปลงตัวหนังสือให้เป็นภาพอย่างเรื่องของโลกอนาคตเรื่องของตัวละครหรือเรื่องของแฟชั่นคอสตูมแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่กลายมาเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีหลังจาก The Hunger Games ฉบับภาพยนตร์เริ่มโปรโมทก็คือ 2 1
การแข่งขัน The Hunger Games ในเรื่องนี้แหละครับเพราะมันคือเกมแห่งโลกอนาคตที่ให้เขตปกครองทั้ง12เขตส่งตัวแทนอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปีเขตละ2คนลงสนามแข่งเพื่อหาผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากเกมที่สำคัญพล็อตแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นใน The Hunger Games นะครับ Perfect contestant. I want him. He must pay.Or play The Running Man. The Running Man งานสร้างจากงานเขียนของสตีเฟนคิงที่อานนท์ชวาร์ซเนเกอร์รับบทเป็นเบนริชาร์ดอดีตตำรวจที่โดนใส่ความและโดนจับด้วยข้อหาต้นเหตุแห่งการสังหารหมู่ทางรอดของเขาก็คือการเอาชนะและเอาชีวิตรอดจากเกมโชว์ทางโทรทัศน์ชื่อดังอย่าง The Running Man ครับ It's a game between life and death นอกจากจินตนาการของหนังโลกอนาคตกับเกมการเอาชีวิตรอดจาก The Running Man ในปี1975แล้วนะครับมีหนังอีกหนึ่งเรื่องครับที่มีเกมที่คล้ายคลึงกัน People line the streets to witness the greatest drivers on earth in a race from sea to shining sea This is a death race Dead Race 2000 คือเกมรถแข่งแห่งโลกอนาคตที่ก็เหมือนอย่างชื่อนั่นแหละครับว่าไม่ใช่แข่งกันแค่เอาชนะเฉยๆนะครับแต่การแข่งขันครั้งนี้เล่นกันถึงตายครับงานหนังในปี1975นะครับที่แสดงนำโดยเดวิดคาร์ลาดีนและซิลเวสเตอร์สตาลูน Cross Country Road Wreck and the traffic is murder และในปี2008นะครับ Dead Race ก็ถูกหยิบมาสร้างใหม่อีกครั้ง I want you to drive for me Unless you think the rest of my life doing this for you I'm offering you your freedom All you have to do is walk off that track alive and winกับพล็อตเรื่องที่เล่นเรื่องของการแข่งขันเกมและการเอาชีวิตรอดเหมือนเดิมครับทั้ง Dead Race และ Running Man นะครับคือตัวอย่างของจินตนาการต่อโลกอนาคตกับการสร้างสรรค์เกมสุดโหดที่เล่นกันถึงตายแต่ประเด็นภาพความรุนแรงที่ปรากฏในเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับและตัวละครในเรื่องที่พยายามจะเอาชีวิตกันส่วนใหญ่ก็เป็นอาชญากรทั้งนั้นแหละครับผิดกับใน The Hunger Game ที่ดึงเอาความเป็นดราม่าออกมาด้วยการให้ผู้ต้องเล่นเกมเหล่านั้นเป็นเด็กครับแต่ก็อีกนั่นแหละครับประเด็นความรุนแรงกับเด็กที่แสนสะเทือนใจนั้นก็เคยถูกนำมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมาแล้ว Bring comes a brilliant exciting motion picture Lord of the Flies Lord of the Flies งานที่สร้างขึ้นจากนิยายระดับตำนานในชื่อเดียวกันครับที่เล่าเรื่องราวของเด็กกลุ่มหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในเกาะร้างร่วมกันและความป่าเถื่อนโหดร้ายก็เริ่มเกิดขึ้นระหว่างเด็กๆ เหล่านั้นครับหลังจากหนังฉบับขาวดำออกใช้ในปี1963นะครับเกือบ30ปีถัดมา Lord of the Flies ก็ถูกนำกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งครับ In the middle of the ocean, there's no wreckage,